สวัสดีครับผมนายจตุรงค์สุภาพวันนี้นำเสนอเรื่อง AC Nodal and Super Nodal Analysis ครับตัวของผมนะครับคือ 8.82 นะครับเขาไปหา VX ในวงจรนะครับตรงนั้นครับสมมติของผมก็คือสมมติของผมก็คือ V1 ลบ V2 ครับตรงนี้ครับเท่ากับ12มุม0โวลต์ครับตรงนั้นครับผมก็ย้ายลบ V2 ครับอยู่ฝั่งนึงจากลบกลายเป็นบวกครับที่จะเป็น V1 เท่ากับ12มุม0โวลต์บวกกับ V2 ครับนี่คือสมการที่1ครับต่อไปครับโหนด V1 นะครับ V1 ลบ2 V ครับก็คือโหนด V1 ครับออกไหลออกจากนี่ครับไปเจอ2 V ก็เป็นบวก2 VX แล้วบวกกับ V1 0และ1โอห์มก็คือนะครับ V1 ไหลลงไปข้างล่างเจอ1โอห์มก็เป็น V1 0และ1โอห์มครับแล้วบวกกับ V2 ส่วนด้วยกับลบ J 1โอห์มครับนี่ครับลองด้วยเจอลบ J 1โอห์มแล้วก็บวกกับ V2 ส่วนด้วยกับ J 1โอห์มบวกกับ1โอห์มครับก็คือนะครับ V2 ออกไปเจอ2ตัวนี้ครับที่ได้2ตัวนี้มาครับ J 1โอห์มบวกกับ1โอห์มครับจากนะครับแล้วก็นำ1โอห์มนะครับมาคูณเข้าสมการนะครับเพื่อทำให้ตัวส่วนหายไปนะครับก็คือ1โอห์มมาคูณทั้งสมการนะครับก็คือได้2 VX ครับคูณ1โอห์มก็ได้2 VX เท่าเดิมครับแล้วก็บวกกับนี่ครับ1โอห์ม V1 ส่วนด้วย1โอห์มคูณกับ1โอห์มก็1โอห์มตัด1โอห์มก็เหลือ1แล้วก็คูณกับ V1 ครับก็จะเป็น V1 แล้วบวกกับ J 1โอห์มครับก็จะก็1โอห์มคูณกับลบ J 1โอห์มครับก็ได้ค่าตัวเดิมแล้วก็ย้ายข้างบนนะครับย้ายตัวนี้ครับข้างบนก็เป็นลบ J 1โอห์มครับย้ายก็บอกเป็นบวกครับบวกกับ J 1โอห์ม V2 ครับแล้วก็บวกกับตัวนี้ตัวเดิมครับ V2 ส่วนด้วยกับ J 1โอห์มบวกกับ1โอห์มครับจากนั้นนะครับ VX นะครับเท่ากับ V2 ครับผมก็นำ V2 นะครับไปแทนค่าตรงที่มี VX ครับก็คือตัวนี้ครับก็จะเป็น2 V2 ครับแล้วก็ดึงตัวที่เหลือลงมาครับจากนั้นนะครับแล้วก็นำตัวที่มันเหมือนกันนะครับมารวมกันครับเหมือนกับการนี้ก็มี V2 ครับที่เหมือนกันอยู่3ตัวก็คือตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ครับแล้วก็นำรวมกันครับก็ได้ข้างประกอบข้างนะครับก็คือ2บวกกับ J 1โอห์มบวกกับ1ส่วนด้วย1โอห์มบวกกับ J 1โอห์ม V2 ครับส่วน V1 V2 เดียวก็ดึงลงมาครับเท่ากับ0ต่อไปนะครับผมก็คำนวณนะครับตัวนี้นะครับกดเครื่องคิดเลขก็ได้ค่าตามนี้ครับ 2.5 บวกกับ J 0.5 ครับ V2 ส่วน V1 ก็ดึงลงมาเหมือนเดิมครับเท่ากับ0ครับนี่คือสมการที่2ครับต่อไปนะครับเราก็นำสมการที่1ครับไปแทนค่าในสมการที่2ก็คือแทนค่าตรง V1 นะครับคือ V1 เท่ากับ12มุม0โวลต์บวกกับ V2 ครับก็จะได้ตามนี้ครับได้รูปสมการตามนี้ใช่ไหมครับจากนั้นครับเราก็นำตัวเหมือนกันมารวมกันครับนี่ครับ V2 กับ V2 เหมือนกันก็เลขข้างหน้า V2 ก็คือเป็น1ครับ1บวกกับ2.5ก็เป็น 3.5 ครับแล้วก็ดึงตัวนี้ลงมาเหมือนเดิมครับบวก J0.5 V2 ครับแล้วก็ย้ายตัวนี้ด้วยครับ12มุม0โวลต์ย้ายไปฝั่งนั้นกลายเป็นลบครับลบ12มุม0โวลต์ครับต่อไปนะครับผมก็ย้ายตัวนี้ครับ 3.5 บวกกับ J 0.5 ครับมันคูณกับ V2 อยู่ย้ายไปฝั่งนั้นกลายเป็นหางครับก็เป็น V2 เท่ากับลบ12โวลต์ส่วนด้วยกับ 3.5 บวกกับ J 0.5 ครับจะเท่ากับลบ 3.36 บวกกับ J 0.48 ครับนะครับผมกดคิดเลขก็ได้ตามนี้ครับแล้วนะครับผมเอาตรงนี้นะครับไปกดโพล่าโพล่าของผมก็ออกมาจะเป็นตามนี้ครับ 3.394 มุมกับ 171.869 องศาโวลต์ครับทำไมนะครับเขาไปหา VX ใช่ไหมครับ VX ของผมก็คือเท่ากับ V2 ครับ V2 ก็ได้ 3.394 มุม 171.869 องศาโวลต์ครับ VX ของผมนะครับก็จะเท่ากับ 3.394 มุม 171.869 องศาโวลต์ครับมันนะครับเป็นมันหลักนะครับเรานะครับ VX ของผมนะครับจะเท่ากับ 3.394 มุม 171.869 องศาครับองศาโวลต์ครับซึ่งตรงกับที่คำนวณมาครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ